สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดติดอีกไรดาราสาวหญิงสรุชาติดโควิดเปิดทำลายรับเชื้อจากสนามแข่งรถเมื่อวันที่12เมษายนช่องวัน31ออกประกาศระบุว่าเนื่องด้วยดาราสาวหญิงสรุชาเพชรโรจน์ทราบผลตรวจจากโรงพยาบาลว่าติดเชื้อโควิดโดยสาเหตุเบื้องต้นคาดว่ามาจากสนามแข่งรถเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อโควิดเข้าร่วมกิจกรรมด้วยโดยระบุว่าเนื่องด้วยวันที่12เมษายนนักแสดงสาวหญิงสรุชาเพชรโรจน์ทราบผลตรวจจากโรงพยาบาลว่าตนติดเชื้อโควิดสาเหตุเบื้องต้นทราบมาจากสนามพีระเซอร์กิตจังหวัดชลบุรีว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดเข้าร่วมกิจกรรมวันรุ่งขึ้นคือวันที่7เมษายนจึงรีบไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลสินแพทย์รามอินทราด้วยวิธี drive through โดยรถยนต์ส่วนตัวหลังจากนั้นก็ได้กักตัวอยู่ที่คอนโดส่วนตัวย่านพระราม9เป็นเวลา4วันก่อนจะทราบผลตรวจว่าติดเชื้อโควิดวันที่12เมษายนอาการเบื้องต้นในขณะนี้หญิงสรุชาไม่มีอาการใดๆรอเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลติดต่อกลับมาเพื่อรับตัวเข้ารักษาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ